ถ้าเกิดวัวลำบากไม่ต้องมาเราอะถ้าไปสบายก็นอนอยู่บ้านดีกว่าครับพี่ใจมันต้องใหญ่กว่าอย่างตอนขึ้นเราก็รู้สึกเก่งแต่พอมาติดลมเจอเนี่ยทางดีที่สบายทางง่ายๆเราไม่ไปอยู่แล้วลากเทเลอร์ด้วยฉีกทุกกฎของวงการครับโหลดพร้อมลากเทเลอร์คือลุยดอยสอยมาไหลว้าวเบนสรุปพี่โดนหลอกมาใช่ไหมไม่เลยพี่โดนหนึ่งอะแกงแนวคือพี่เอามาทั้งหมดเลยจนพี่เท่สุดในขบวนแล้วคือพี่ต้องเอามอเตอร์ไซค์ไปขับบนยอดดอยพี่จะเป็นเคดีปี2024คันแรกที่ขึ้นสอยมาไหลคำนี้ขึ้นเลยต้องอย่างนั้นดิโธ่เราโดนหนึ่งอยู่แล้วโอเคเชื่อก็ได้กูเป็นคนเชื่อคนง่ายลากผมด้วยนะได้เลยครับนะใครบินลากผมด้วยนะดูยางก็ดีดูแต่ละคันสุดจัดแล้วดูล้อเราแล้วดูดิแล้วดูเขาดูดิเอามอเตอร์ไซค์เนี่ยเอามอเตอร์ไซค์ชวนให้เอามอเตอร์ไซค์ไว้คนเนี้ยเดี๋ยวดูดิแล้วดูรถเขาแต่ละคันแล้วดูรถเรานะฮะพังแน่นอนสวัสดีครับทุกคนครับเช้านี้วันใหม่เราไม่ได้อยู่ที่ร้านครับวันนี้อย่างที่บอกครับวันนี้เราอยู่ที่ตากครับผมแล้วดูดิเปิดคลิปไม่ได้มีความพร้อมเลยนี่ดูคันนี้มันดูความฟ้าของคันนี้คอนเทนต์วันนี้คือเอาล้อ22แล้วก็ลากเฮลเลอร์ขึ้นดอยสอยมาลัยสอยมาลัยเดี๋ยวรอชมครับผมว่ากิจกรรมวันนี้เราจะมีการล้างผ่านอะไรบ้างหรือเปล่ารถเราจะพังไหมหรือจะเป็นอะไรเดี๋ยวรอชมครับตอนนี้สภาพยังดีอยู่เหตุผลที่เรามาวันนี้คือเราจะมอไซค์ขึ้นไปขี่บนดอยทางแน่นอนเด็กปั๊มสาวมากสาวสุดๆนี่ยาย78ฮะ78เนี่ยน้ำมันเหมือนเติมมาผมเติมในป่าในดอยปั๊มถ้าผมเติมให้แบบตอนป้าอ๋อก็เป็นเจ้าของปั๊มต้องเติมเองเนาะใช่ไหมผมนี่วุ่นวายจริงๆยายเคยขึ้นไปบนดอยป่ะครับไปแล้วแล้วมันโหดไหมครับมันเต็มมีต้นไม้เลยไม่มีแล้วหรอมีแต่ต้นข้าวโพดโดนผมว่าผมโดนหลอกมาแล้วยายเพื่อนหลอกมาโดนเพื่อนหลอกแน่นอนก็คือไม่มีอะไรแน่นอนข้างบนขึ้นไปดอยยืนข้างบนโดนหลอกมาไปแล้วครับแม่ผมครับคือดูเมฆติดยอดเขาเลยจ้าฝนตกแน่นอนอากาศเย็นเนี่ยพี่มอเตอร์ไซค์มาด้วยเหรอมันมีเพื่อนคนหนึ่งมันชวนมาบอกว่าให้เอามอเตอร์ไซค์มาด้วยเราก็เชื่อเขาแต่เราเป็นคนเชื่อคนง่ายอะไรก็ได้อะไรเงี้ยแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะมีเพื่อนมาขี่ด้วยมาคันเดียวนี่เพื่อนที่ยิ้มเพื่อนที่ยิ้มเย้ไอวิทดิวิทพี่ยิ้มปิดใช่ปะปิดครับผมเอออ้าวพี่ยิ้มเหรอเนี่ยถูกไม่ใช่เบนใช่ปะไม่ใช่พี่ยิ้มอย่างนี้ต้องตัดเครดิตทิ้งตอนนี้เราก็รวมทีมครับก่อนขึ้นทางนี้ทางขึ้นดอยนะครับก็เนี่ยมีจีฟเป็นสีฟ้าคันนี้หนึ่งคันเนี่ยมีแลนด์ครูเซอร์เนี่ยนะมีเมนโคพอยต์มานะคอนเทนเนอร์แล้วของเราครับเอเวอเรสต์นิกเกนครับกับล้อ22นะล้อฟอร์สล้อเทสล้อด้วยแล้วก็พร้อมชุดโหลดไอ้ฝังเพื่อภาระโหลดในการลากเนี่ยเทรลเลอร์พร้อมมอเตอร์ไซค์ของเล่นเราเดี๋ยวเราจะไปขี่บนดอยกันนะครับว่ามันจะถึงหรือเปล่าล้อจะพังไหมรถจะขาดหรือเปล่าฝากรถฝากตัวแล้วนี่คนนำใช่ไหมฝากรถฝากตัวฝากรถผมด้วยนะครับผมมีเทรลเลอร์ด้วยนะเดี๋ยวลากไปขาดกันแข่งไปเลยนะมีกี่วันลากอะไรนะทั้งเป็นทุกคนก็ดีใจนะที่เรามาไม่ค่อยดีใจตอนนี้ก็ได้ประมาณสักครึ่งทางแล้วสภาพเทรลเลอร์ตอนนี้ก็คือล้อมสีตรงนี้หน่อยนิดนิดนึงทางมันยังไม่ได้โหดมากครับก็คือทางมันแค่แคบๆเฉยๆก็อาจจะมีเรื่องล้อเรื่องไรเบียดหน่อยเดี๋ยวไปดูตอนถึงยอดข้างบนอีกทีนึงตอนนี้ก็คือหมอกสวยมากเลยนี่ดูหมอกเขาบอกว่าอาทิตย์ที่แล้วมีคนมายังไม่เจอหมอกแต่เรามาเนี่ยเจอเนี่ยหมอกติดเขาเลยสวยมากครับผมนี่
เดี๋ยวผมใส่โฟโลก่อนวิวครับอันนี้คือผักที่เรากินใช่ไหมเกือบถึงแล้วอีกนิดนึงเนี่ยด้านนี้แหละน่าจะเป็นดอยฝั่งอะไรทั้งหมดแล้วจะเป็นลานโล่งๆนะฮะเราก็จะอยู่กับธรรมชาติแล้วก็หมอกครับนี่ก็เลยบอกเลยว่ามอไซค์จะต้องไปแฮกอยู่บนเนี่ยน่าจะมันถ้าไปซ้ายนี่ธรรมดาขวาที่ได้คอนเทนต์แล้วบอกแล้วบอกว่ายังไงวันไรเขาไม่ไปหรอกทางดีอ่ะรถเราทำมาขนาดนี้แล้วใช่ครับเหมือนไม่ห้ามกันเลยนะยูส่งเลยนี่ไปกับเบนได้นะเดี๋ยวเดินเข้าไปดูก่อนเดินไปดูมาละไม่ต้องห่วงหรอกทางดีขี่สบายทางง่ายๆเราไม่ไปอยู่แล้วเขาบอกว่าถ้าเราไปทางนี้ธรรมดาทางขวาเนี่ยได้คอนเทนต์เราก็ต้องไปทางขวาอ่ะเดี๋ยวรอชมธรรมดามากครับผมไปดูดิวชิวเรามาเชียร์รถชกควายดีกว่าเขาว่าสำนักนี้นี่ทำชกดียืดยุบระยะเหลือใช่ไหมไม่ได้ไปรู้ในบอสไม่ได้เร่งเลยอ่ะเฮ้ยไม่เร่งเฮ้ยอ่ะเดี๋ยวรอดูสมคำล่ำลือหรือเปล่าไหวหรือเปล่าว่าเอาต้นแกมจริงว่าไอ้เม็ดดูน้ำหนักมันดูข้างล่างโอ้โหแต่ทำไมเติมปาโต้ดีกว่าพ่อของเบนโชคพอยนะครับเผื่อใครไม่รู้จักเขาถามว่าจะมาทางนี้กันทำไมเออก็ถามว่าคุณปาไปทางนี้ขาเบาไปเย็นน้อยเย็นน้อยไอ้ก็เดือดจังยังไม่สนุกสุดมันต้องขับมอเตอร์ไซค์บนดอยก่อนถึงจะสนุกสุดอาวุธที่ผมใช้หมดเลยนะดิฟล็อกกล้องหน้าเปิดบิ๊กเซนเซอร์เตือนใช้โหมดลากจูงโฟโลเกียร์เลือกเป็นเมนวลปิดแท็กชั่นปิดกันลื่นถลายลมยางออกสุดแต่ครบอาวุธดันปิดครับดันปิดจะให้ไปทางนี้แล้วดันปิดครับคอนเทนต์ทางดีๆมีไม่ไปอันนี้ทางดีนี่ทางไม่ดีโอ้ยนี่คือสบายถ้าไปสบายก็นอนอยู่บ้านดีกว่าครับนี่ก็ขวานี่ก็ต้องขวาหมดแรงแล้วเนี่ยของเงี้ยมันอยู่ที่ใจมันไม่มีใครมาบอกความรู้สึกเราได้หรอกใจมันต้องใหญ่กว่าอย่างครับยางผมเล็กนะแต่ผมใจใหญ่นี่พี่บอลดูไลท์บอลดูไลท์หน่อยดูไลท์มีหน่อยทางดีๆมันจะไม่ได้คอนเทนต์นี่ไงได้เลยได้เลยคือต่อให้เราติดเราต้องช่วยตัวเองได้ไม่ได้ไปพี่ลากเองเลยไปลากคนเดียวไปไม่ได้ก็ไปเกี่ยวมันต้นกล้วยเหรอนี่เราต้องทำเองทำเองดิเดี๋ยวจะไม่มีการช่วยเหลือได้ขาดนะครับอันนี้เราเหมือนแข่งขันกันอยู่นะไปครับเขาบอกว่าใจ
จต้องใหญ่กว่ายางใจมันต้องใหญ่กว่ายางใจไปมันต้องใหญ่กว่ายางครับมาบอกบอกเลยบอกเติม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 ตอนนี้ใจมันเล็กกว่ายางแล้วไม่ไหวแต่ยางไม่ไหวใครก็ได้ทำเลยเบสบอกแล้วว่าอย่ามาพี่ก็ไม่เคยฟังเลยร่องเนี้ยตอนนี้ใจอ่ะเล็กกว่ายางแล้วล่ะตอนนี้ใจเล็กกว่ายางแล้วเขาเรียกว่าหลุมใหญ่กว่ายางหลุมใหญ่กว่ายางตอนขึ้นเราก็รู้สึกเก่งแต่พอมาติดลมเนี่ยใจใหญ่กว่ายางแต่อันนี้หลุมใหญ่กว่ายางใจแม่งเล็กกว่ายางแล้วตอนนี้อ้าวป๋าทำไมมาแล้วน่ะติดลมปะก็เนี่ยทางดีๆไม่มาเขาไม่ให้ขึ้นเมื่อกี้ใครไม่ให้คนข้างหน้าเขาตอนที่ผมกอดขึ้นยิงแม่เฉยเลยไหนเช็คสปริงหลุดเป้าไว้นะไงล่ะสปริงใส่เข้ามาเก็บสปริงนี่ตำแหน่งเดิมดูแล้วไม่ได้กินข้าวเที่ยงแล้วล่ะพี่พูดกับวีโก้น้อยดีๆวีโก้น้อยช่วยลากหน่อยกราฟเออต้องอย่างนั้นดิวันหาแต่เรื่องครับทางดีๆเนี่ยนะไม่ไปกันดูดิเทเลอร์ทางเทเลอร์ด้วยก็ถือว่าเป็นการเทสเทเลอร์ไปในตัวครับเทสเทเลอร์เทสชุดล่างเทสล้อเทสช่วงล่างเทสความแข็งของแม็กโอ้ยครบเลยชิบหายแล้วเอ้าเฮ้ยพี่นุ่นเอ้าเดี๋ยวตัดภาพมาที่หน้าคนนี้ตัดภาพนาพี่นุ่นขึ้นยังไม่ถึงกี่โลเองเนี่ยช่วยอะไรครับช่วยอะไรครับนอนนอนลงมุมด้วยคือแต่แกครับนอนลงมุมด้วยนี่ดูล้อเขาครับผมเฮ้ยขึ้นไปลากผมด้วยนะได้ได้เฮ้ยขึ้นง่ายยังไงถือว่าซักเฟสครับซักเฟสคือเป็นผู้ชนะเนี่ยสี่รอบไปแล้วยังไม่แห้งเลยวิมาได้ไงวะเนี่ยคนดีๆเขาไม่มาหรอกคือปากอะเป็นห่วงนะแต่ก็ให้ไปไม่รู้ว่าห่วงจริงหรือห่วงเล่นกูไม่รู้จะเชื่ออะไรมึงเลยไม่รู้จะเชื่ออะไรเลยผมพยายามห้ามหมดแล้วพี่นุ่นผมห้ามแบบสุดใจแล้วแต่พี่นุ่นไม่เคยฟังผมเลยครับพี่นุ่นผมไม่อยากจะฟ้องเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างพี่บอลโอ้ไม่มีรอยสักนิดไม่ร้อนลาเชื่อดีๆไม่แล้วคือมาคนเดียวไม่ได้นะเว้ยทางแบบเนี้ยมันจะต้องมีคนช่วยแล้วก็คนบ้าแบบนี้แล้วก็บ้าแบบนี้พี่ตูนเห็นคลิปนี้ก็คือต้องแจกร้อยไอ้วีโก้อันนี้ด้วยนะเดี๋ยวว่ากินข้าวเสร็จแล้วกูกลับแล้วกูได้คอนเทนต์แล้วผมกลับเหมือนกันไม่ไปแล้วนี่ทีมช่างมอไซค์ผมนะส่วนไอ้ทีมบรรลัยรถยนต์ผมอยู่ตรงนู้นเบียดอ่ะเย้จริงแล้วครับผมน้องแซลมอนกูมอมมากตอนนี้
องจริงๆนะเฮ้ยแต่วิวสวยมากนะครับแดดยามบ่ายครับโอ้ยลากเทเลอร์ด้วยฉีกทุกกฎของวงการครับโหลดพร้อมลากเทเลอร์คือลุยดอยฝอยมาลายโคตรขิงไงหน้าโดดสวยมากครับผมลากมาจนได้เจ้ฮู้ล้อเทเลอร์พังเลยยุบเลยช่วงที่มันแบบว่าเหมือนลงสุดแล้วดันสุดจ้ะมันดันสุดแล้วไม่มีอะไรก็ลงล้อแล้วไม่หรอกจริงๆผมต้องเก็บล้อขึ้นไปอีกคือหมายถึงว่าถอดไปเลยนะไม่ล้อเดิมเหมือนต้องใส่ล้อฟอร์ดอีกแล้ว ล้อฟอร์ดอีกแล้วเหรอล้อฟอร์ดมีล้อเอ็นเคไปลอยเนี่ยขนาดล้อเทเลอร์ยังเป็นลอยอ่ะโอ้หินขนาดนี้ก็ไม่เป็นลอยไม่ใช่เราใช่ไหมไม่ใช่เรามีคนดราม่าไหมด่ากูเยอะแล้วบอกพี่จะบอกเขาว่าไงก็ด่าได้อย่าแรงถ้าด่าแรงกูบล็อกเออต้องอย่างนั้นเออด่าแรงกูบล็อกจบๆนะก็คือไม่ต้องดราม่ากันนะเรื่องดีๆเราก็ทำเรื่องมันๆเราก็เยอะเฮ้ยว่ะเดี๋ยวสุดเราก็ถึงครับผมเย้เราก็ถึงดอยสอยมะลายครับอย่างที่ผมบอกไว้เมื่อเช้าโอ้ตอนแรกก็กล่าวว่าเกือบไม่ถึงนะคือไปติดยีโรมแล้วนะผมเอาซะบันไดข้างซ้ายหลุดเลยยับอะยับนะก็มีเทเลอร์ล้อเป็นรอยหน่อยนี่ก็ล้อ NKอันนี้ล้อเวฟฟอร์ดเป็นรอยแล้วเป็นรอยแล้วนี่โหลด2นิ้วครึ่งเนี่ยตอนแรกเพื่อนบอกว่าทางดีๆทางง่ายๆสบายๆพี่มันงี้มาได้อยู่แล้วไม่น่าเชื่อมันเลยถือว่าซักเซสนะครับสำหรับทริปนี้แต่ยังไม่จบครับเดี๋ยวผมจะเอามอไซค์มาขับเพราะว่าผมบอกไปแล้ว EP นี้ว่าผมอยากจะเอามอไซค์ Enduro ขึ้นมาขับบนยอดดอยโดยที่ใช้เอเวอเรสต์ลากขึ้นมาไม่ขับขึ้นแต่จะมาขับแค่บนดอยมาเดี๋ยวเราไปลองมอไซค์ดีกว่าปวดจะปวดพร้อมที่โคตรเยอะแต่ละคนเราจะเป็นวัยรุ่นดูบ่ะคอนเซปต์เราสักเซสหน่อยสมุกสปิกมากเลยตัวปากแตกเหรอตัวปากแตกทำไมอะสุรตาดการด้วยการกูได้เกิดละกูจะเกิดวันนี้กูต้องตครับผมกับกิจกรรมอยู่บ้านดีๆไม่ชอบคอนเทนต์คือเพื่อนเนี่ยชวนมาขี่มอไซค์แล้วก็เพื่อนไม่เอารถมาเราก็เลยได้คอนเทนต์ว่าเอเวอเรสต์โหลดลากมอไซค์ขี่เล่นบนดอยต้องขอบคุณให้เพื่อนคนนี้นะขอบคุณได้แต่อย่าด่านะเอาจริงแกงพี่บ้านรอบเนี้ยทีมเนี้ยก็คือตั้งใจจะเอามาแต่คือป่าไม่ให้เอามาอ๋อแต่ผมรู้แล้วก็คือผมต้องไม่บอกพี่เพราะว่าพี่จะเป็น KTM ปี2024คันแรกที่ขึ้นสายมาลายคือตอนแรกอ่ะบอกว่าเอ้ยพี่โนนเดี๋ยวผมอ่ะ
จะเอารถมาด้วยแล้วก็มาฝากกับพี่นนท์ไปเพราะเทเลอร์ผมไปได้2คันสรุปไม่ได้เอามาเราก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วก็บอกเอ้ยเดี๋ยวมีพี่ยิ้มมาเดี๋ยวมีพี่บอลเอามอเตอร์ไซค์มาให้เราก็กล่าวว่ามีเพื่อนสักคัน2คันสรุปว่าโดดเดี่ยวครับคลิปนี้ยิงไม่ต้องดราม่ากันนะเพราะว่าจริงพี่นนท์เป็นร้านแต่งเอเวอร์เรสต์เนาะก็ต้องการทดสอบประสิทธิภาพรถที่ทําว่าจะขึ้นมาได้มั้ยคือที่พูดเล่ามาทั้งหมดเนี่ยคือแค่อยากจะบอกว่าไม่ได้ตั้งใจที่จะแบบว่าเอาเป็นชุดแบบมาเป็นคอนเทนต์ขนาดนี้คือเหมือนว่าเราอ่ะตั้งใจแค่จะเอารถมาลุยมาขี่กันแบบว่าบนเขามาเซ็ตบรรยากาศเซ็ตบรรยากาศแต่ไปไหมเพื่อนนี่แม่งหักเหลี่ยมหมดเอามาเป็นคอนเทนต์ว่าชุดวัยรุ่นดูไบสุลต่านมาขับมอเตอร์ไซค์วัยรุ่นดูไบขึ้นยอดดอยแหกทุกกฎวงการโหลดลากเทรลเลอร์ขึ้นดอยวงการเอ็นดูโร่ต้องปั่นป่วนก็ประมาณนี้กันสำหรับคอนเทนต์นี้ฮะดูแล้วไม่ชอบใจก็บล็อกไปเลยฮะเพราะว่าคอนเทนต์ที่นี่คือแบบเดือดเน้นแบบว่าทำลายล้างดูแล้วล้างผ่านสำหรับใครที่ดูแล้วก็ชอบถูกใจใช่กดแชร์ไปเลยครับสวัสดีครับ